สวัสดีครับกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับข่าวเมาส์สุดแซ่บนางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านโดยที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งฝ่ายชายนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงบางช่วงบางตอนว่าจะแบ่งกันดูลูกและก็เมื่อเลิกกันแล้วก็ควรที่จะแยกกันอยู่แต่จะไม่มีการหย่ากันเพราะว่าไม่เคยได้จดทะเบียนสมรสกันแต่แรกอยู่แล้วซึ่งงานแต่งก็ไม่มีการจัดขึ้นเป็นเพียงแค่การถ่ายภาพครอบครัวเท่านั้นแต่ล่าสุดกลับมีชาวเน็ตขุดรูปที่มีลักษณะคล้ายกับงานแต่งหรือที่เรียกกันว่าการผูกข้อไม้ข้อมือทั้งนี้จึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าไหนบอกว่าไม่เคยแต่งงานกับอดีตภรรยาแล้วภาพนี้คืออะไรทั้งเนี้ยต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนี้อีกด้วย